วันนี้นะคะเราก็จะทำตอนนี้เป็นตอนโควิดนะคะไปจะไปไหนก็ต้องระมัดระวังเราอยากกินส้มตำก็กลัวโควิดอ่ะเนาะเราก็เลยจะทำกินเองเลยค่ะนี่อุปกรณ์ก็ของกระเทียมมีของเยอะแยะเลยมาเริ่มตำมาเริ่มทำกันเลยใส่กระเทียมค่ะกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาโอเคละต่อไปก็จะใส่น้ำปลาเยอะๆเลยนะคะลืมไปงั้นมันจะไม่มีรสใส่ประมาณสักนี่ได้แล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสอ่ะใครจะใส่อามิอามิอ่ะใส่เอ๋ยนี่เป็นหน้าที่จับหมาอย่างเดียวนะคะใช่ไหมกลัวมันกินไหนก็กินนี่สิช้อนใช้มือเลยใช่ไหมเปรี้ยวช้อนยังไงช้อนก็มีน่ะไม่เป็นไรมันติดผงปลาอันนี้ก็มีพอแล้วนี่กินกันนะแล้วก็บีบมะนาวค่ะเอาพอแล้วมีใครจะบีบมะนาวพิมแม่อามีอาพิมจับมันเอามาเดี๋ยวเจนบีบพิมใส่สักสองกระบวยไม่ใช่สองกระบวยสองพริสนะคะเพื่อเราชอบพิมพ์ใส่เยอะมากโอ้ใส่เยอะเกินไปแล้วนะโอ้กระดิ่งได้ไม่ไรของเรากินแล้วก็เละเองนะเนี่ยเหลือมากมีสีส้มอ่อนๆนะคะนี่ร้อยเสร็จแล้วชิมมีมาชิมมีมาชิมตักใส่จานแล้วเดี๋ยวจะกินกับข้าวเหนียวกันเก็บอุปกรณ์ด้วยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยค่ะหาน้องเมย์ไปหนึ่งเขาตักแล้วโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวเราก็จะโรยกุ้งแห้งด้วยนะคะพอแล้วกุ้งแห้งมันเต็มจานแล้วเอาเก็บจานโอ้ยมานี่เบคอนมานี่มาเอาพีมเอาชิมเลยค่ะมีข้าวเหนียวด้วยชิมเลยค่ะใช้ได้นะเป็นไงอร่อยฝีมือตัวเองเป็นไงอร่อยแต่หนูคิดว่ามันเปรี้ยวเกินไปนิดนึงเบคอนเปรี้ยวอยู่นะเป็นไงเปรี้ยวไหมน้องน้าเผ็ดเหรอไม่ใช่เปรี้ยวแซ่บอีหลีนะอร่อยไหมน้องเมย์อร่อยฝีมือตัวเองก็ต้องอร่อยสิคะเอาข้าวเหนียวไหมนกอร่อยอร่อยไหมถ้าใส่พริกสัก1-2เม็ดก็จะอร่อยกว่านี้ถ้าใส่พริกจะอร่อยกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมยังใหญ่กัดกินแบบนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราทั้งหมดนะคะแก๊งฟันนมนมของเราในช่องคิดสนุกนี่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเด็กๆด้วยเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย